คุณพ่อคุณแม่คะเขาบอกว่าอาการ3ข้อนี้เนี่ยแสดงว่าลูกของเราเสี่ยงเรื่องสมาธิสั้นค่ะ 1. ส่วนมาก 2. ไม่มีสมาธิ 3. อยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลาแต่รู้ไหมคะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีครบ3ข้อลูกของเราก็มีเปอร์เซ็นต์เข้าขายอาการสมาธิสั้นได้คิสมมารีมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ ลูกส่วนแค่ไหนถึงเรียกว่าสมาธิสั้นวิธีเช็คเบื้องตน้นคุณพ่อคุณแม่คะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วเนะะี่ยค่ะเด็กแต่ละวัยเขาจะมีสมาธิไม่เท่ากันเด็กเล็กเขาจะมีสมาธิที่สั้นกว่าเด็กที่โตกว่าอยู่แล้วนะคะและปกติอาการสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเนะะี่ยค่ะมักจะมีอาการสามอย่างก็คือสนมากไม่มีสมาธิ หรือมีสมาธิสั้นและอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลาเรามาทำความเข้าใจรายละเอียดของอาการทั้งสานี้กันค่ะอาการซนมากให้สังเกตนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเขาพลังไม่หมดเล่นได้ทั้งวันวิ่งไปวิ่งมาไม่ยอมหยุดปีนป่ายมากกว่าปกติเล่นกับเพื่อนๆไม่ค่อยได้ ไม่มีสมาธิมีอาการเหมื่อลอยเรียกชื่อแล้วไม่หันวอกแวกง่ายเบื่อง่ายทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จไม่ชอบทำอะไรที่ต้องใช้เวลานานๆหรือว่าต้องมีความพยายามไม่ละเอียดรอบคอบทำตามคำสั่งไม่ครบทํำอะไรผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งขี้ลืมทำของหายบ่อยไม่สามารถรับอะไรได้เต็มที่อย่างเช่นฟังคำสั่งได้ไม่ครบ ฟังประโยคยาวๆไม่จบนั่นเองคุณอคุณมคะกดจากรตายไให้กดกรจิงได้นะคะขคุณคะอยู่ไม่นิ่งหุนหันพนลันแล่นอันนี้นะคะลูกของเราจะมีอาการยุกยิกนั่งไม่ติดที่เล่นเง,เงียบๆไม่ได้พูดไม่หยุดไม่ยอมฟังคนอื่นชอบแซงคิวไม่รอคอย อาบน้ำในคูตากระจองแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาเบบี้ชากดดดดดดเบบี้ชากดดดดดดเบบี้ชากดดดดดดเบบี้ชากมาีชากและนี่ก็คืออาการสามข้อที่เราสามารถจะเช็คอาการลูกของเราเบื้องต้นได้นะคะว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าอาการสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียม แต่รู้ไหมคะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีครบ3ข้อลูกของเราก็มีเปอร์เซ็นต์อาจจะมีอาการสมาธิสั้นได้คะ่ะหากคุณพ่อคุณแม่เยังกังวลเรื่องนี้อยู่นะคะแนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางดูคะ่ะดีกว่าที่เราจะปล่อยไปแล้วก็ อาจจะส่งผลเสียกับลูกของเราหลายด้านอย่างเช่นด้านความสำคัญของครอบครัวเรื่องสังคมเกี่ยวกับเพื่อนนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหลายบ้านเจอปัญหาหนักขึ้นเมื่อลูกของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนและอาจจะเกิดภาวะซ้ำซ้อนทางอารมณ์มากขึ้นเมื่อลูกของเราโตขึ้นไปนั่นเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะส่วนสําคัญที่สุดในการรักษาช่วยเรื่องของสมาธิสั้นให้ดีขึ้นนั่นก็คือต้องใช้การเลี้ยงดูของพ่อแม่แก้ไขนะคะอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกด้วยมือถือทีวีหรือว่าแท็บเล็ตสอนเรื่องวินัยให้ลูกให้ทําอะไรเป็นเวลารู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไร ฝึกลูกให้รู้จักควบคุมตัวเองผ่านการเล่นอย่างกิจกรรมที่ใช้สมาธิหรือว่าทำตามโจทย์ให้สำเร็จนะคะอติดอ้อเป็ดลำพูนี่นะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกมากขึ้นนะคะคิดกามาลี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดกับมารีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ